สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ Fine with Cream ค่ะแล้วตอนนี้ก็อยู่กับครีมค่ะวันนี้นะคะครีมก็จะมาพูดถึงสกินแคร์2019แพรมสวัสดีค่ะอันนี้คือครีมที่ครีมใช้นะคะ5ตัวด้วยกันค่ะดูสักผิวหน้าครีมอันนี้คือเขียนแค่คิวนะทุกคนคือประมาณนี้แหละคือหนึ่งก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนว่าครีมเป็นคนที่ผิวผสมนะคะคือบริเวณหน้าผากอะไรเงี้ยจะเป็นผิวมันแต่ถ้าตรงกลางผิวมันแต่ตรงเนี้ยจะแห้งประมาณนั้นก็เลยเป็นเรียกว่าผิวผสมค่ะและที่สำคัญค่ะครีมเป็นแอร์โฮสเตสก็บินมาได้เท่าไหร่นะ3ปีครึ่งแล้วค่ะผิวหน้าก็ยังเป็นยังโอเคอยู่ก็ยังดีอยู่มั้งค่ะก็ดูเองแล้วกันคือหน้าครีมจะเป็นคนไม่ค่อยมีสิวเพราะว่าครีมให้ความสำคัญกับการล้างหน้ามากๆแต่ว่าครีมก็จะมีการบำรุงผิวนะคะสกินแคร์ที่ครีมใช้ก็จะมีประมาณ1 2 3 4 5 5อย่างเท่านั้นค่ะทุกคนมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะก่อนอื่นขอบอกก่อนว่าปัญหาที่แอร์โฮสเตสส่วนใหญ่ชอบเจอกันก็คืออากาศบนเครื่องบินมันแห้งมากๆดังนั้นค่ะเราจะเน้นพวกการให้ความชุ่มชื้นของผิวแต่หน้าครีมอ่ะไม่เหมาะกับสกินแคร์ที่เป็นครีมงงป่ะชื่อครีมนะคะแต่ว่าหน้าดันไม่เหมาะกับสกินแคร์ที่เป็นเนื้อครีมคือครีมจะใช้เป็นตัวเนื้อออยล์แบบออยล์มากกว่าครีมจะความสัมพันธ์กับเรื่องของเซรั่มกับออยล์เพราะครีมรู้สึกว่ามันให้ความมอยเจอร์ไรเซอร์หรือว่าความชุ่มชื้นบนหน้าได้ดีกว่าครีมครีมเคยใช้ลาแมร์ด้วยนะทุกคนแต่ว่ามันอาจจะไม่เหมาะกับหน้าครีมหรอมั้งเพราะครีมใช้แล้วมันไม่ได้ดีขนาดนั้นกับหน้าครีมอะครีมจำได้ว่าครีมใช้แล้วมันก็ไม่ค่อยอยู่ ใช่ทุกคนครีมยังรู้สึกว่าหน้าครีมแบบไม่โอเคมาเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยนะคะตัวแรกก็คือทาดามไอโฟนเนี่ยใช่ค่ะลังโคมตัวนี้นะคะเขาก็ตอนที่ครีมไปซื้ออะครั้งแรกคนขายก็บอกครีมก่อนว่าตัวนี้เป็นแบบท็อปเซลเลอร์แบบยอดฮิตของเขาเหมือนลงว่าคนที่เป็นเจ้าสาวจะชอบใช้ตัวนี้กันแทนน้ำสีนะใครกำลังจะแต่งงานนะโบกเข้าไปอ่ะเขาบอกแต่มันดีมากจริงๆแล้วตัวนี้จะเป็นคล้ายๆตัวแบบ Activate Serum ก็คือจะต้องทาก่อนนอนจะพูดไงทาก่อนทาตัวนี้ก่อนที่จะทาครีมอื่นตามแล้วตัวที่สองที่ครีมใช้ครีมจะชอบใช้2ตัวนี้คู่กันคือตัวลังโคมกับตัวนี้นะคะ Kalan Double Serum คือใช้ดีมากตัวนี้เพื่อนครีมก็ใช้กันหลายคนไม่ค่อยมีใครแพ้นะตัว Double Serum คือด้วยความที่มันเป็นแบบมันเป็นมันๆเห็นไหมครีมจะชอบใช้อะไรเงี้ยเซรั่มกับพวกออยล์นิดหน่อยแต่ว่าข้อดีของมันคือมันไม่เหนอะมันไม่หนะแล้วก็ซึมซาบเร็วมากทุกคนแนะนำ recommend อย่างแรงและอีกตัวหนึ่งนะคะขอโทษที่แบบทำแพ็กเกจมันล่อนไม่บอกหรอ AE Soap ทุกคนเธอตอนนั้นหน้าครีมมันแห้งจนลอกอะครีมก็โบกเลยค่ะ3ตัวติดนะก็เนี่ยเนียงมาเรื่อยเพราะหน้ามันแห้งมากไงก็ใช้พวกออยล์เงี้ยแล้วตอนนี้ทุกคนไม่พูดถึงไม่ได้ใช่ป่ะ Ordinary นะคะคิมเชื่อว่าหลายๆคนรู้จักแบรนด์นี้แบรนด์ดังจากผู้ดีอังกฤษเขาบอกว่าดีแต่คิมใช้แล้วคิดว่ามันไม่ดีขนาดนั้นอะเอาอีกแล้วคือเขาบอกว่าคือตัวนี้ราคาถูกจริงทุกคนแต่ว่าคือคิมจะบอกว่ามันไม่ได้คือมันไม่ได้ซึมซาบลงไปในผิวอะไรรู้สึกว่ามันชุ่มฉ่ำชุ่มชื้นไม่จริงนะทุกคนมันเป็นตัว activate ก็จริงเป็นตัวที่เขาบอกว่าใช้แทนครีมคือเหมือนต้องลงก่อนก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้ชุ่มชื้นผิวไม่ได้ดูแบบ moisturize แบบเฮ้ยมันไม่จริงอ่ะใช้แล้วไม่จริงนะคะทุกคนมันแล้วแต่หน้าคนด้วยแหละบางคนก็อาจใช้แล้วโอเคแต่สำหรับหน้าครีมมันแห้งมากไงก็เลยไม่โอเคแล้วตัวนี้นะคะอันนี้คิมรู้มันอ่านว่าอะไรอ่ะ NUXE ใครไปยุโรปอย่าลืมซื้อนะคะเพราะว่ามันถูกมากแล้วตัวนี้มันดีมากทุกคนเป็นออยล์ที่คิมใช้ทั้งผมหน้าตัวแล้วประเด็นคือแล้วรู้ป่ะความที่มันเวิร์คคือมันเป็นอย่างเงี้ยทุกคนมันเป็นสเปรย์เห็นป่ะซีมันเป็นสเปรย์ทุกคนเนี่ยมันซึมเร็วมากนี่ลองให้ดูเลยนะหอมว่าแล้วครีมก็ทาผมด้วยเนี่ยจะทาให้ดูเลยคนคือครีมเป็นคนแบบเนี้ยผมก็แบบอยากให้มันสวยสวยเนาะก็จะประมาณเนี้ยทั้งหน้าทั้งผม
ทั้งตัวก็จะแบบประมาณนี้นะคะก็ต้องใช้ออยล์บำรุงเพราะว่าผิวครีมแห้งมากจริงๆแล้วอยู่บนเครื่องบินนะอย่าให้พูดแห้งจนชนิดที่ว่าอากาศคือครีมเคยอ่านวิจัยเขาบอกว่าบนเครื่องบินอากาศมันติดลบเท่าไหร่ไม่รู้อะถ้าเทียบกับสภาพอากาศอะสภาพผิวสภาพอากาศประมาณนั้นก็เลยต้องใช้อะไรที่มอยเจอร์ไรเซอร์มากๆดังนั้นนะคะวันนี้ครีมก็ไปแล้วค่ะมีแค่นี้ละสกินแคร์ของ Air Hostess ที่ครีมใช้นะ2019ครีมใช้มาเนี่ยทุกคนใช้อยู่ไม่กี่อย่างสลับเวียนกันไปแต่จะบอกว่าผิวหน้าเราจะดีไม่ดีสิวจะขึ้นไม่ขึ้นอะไรเงี้ยทุกคนมันขึ้นอยู่กับการล้างหน้านะทุกคนมันไม่ได้เกี่ยวกับสกินแคร์สกินแคร์ช่วยก็จริงแต่ถ้าคุณนอนแบบเพิ่งแลนอะไรเงี้ยแล้วขี้เกียจล้างหน้าก็จบทุกคนใครทำงานใครทำงานทุกคนแบบแต่งหน้ามา10ชั่วโมงไม่ล้างหน้าสิวก็ขึ้นถูกปะมันเป็นเรื่องปกติโอเคต่อให้ครีมแพงแค่ไหนถ้าไม่ล้างหน้านะคะหรือว่าล้างหน้าไม่สะอาดก็ยังไงก็จะโบกครีมแพงไปทำไม เสียดายตังค์โอเคทุกคนวันนี้ครีมไปก่อนนะลาคลิปหน้าครีมจะมาพูดถึงสกินแคร์ที่ครีมใช้สำหรับทาตัวเฮดเดิมเพื่อความผิวแบบสุขภาพหน้าดีแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องมาที่ผิวดีด้วยค่ะแล้ววันนี้นะคะครีมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ